ถ้าไม่มีลูกฉันคงลืมไปแล้วว่าโลกของเด็กมหัศจรรย์แค่ไหนนี่คือความพยายามของฉันในฐานะแม่ที่จะเข้าใจและช่วยรักษาโลกอันอัศจรรย์ของพวกเขาไว้จะสร้างคนดีต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเล็กๆมันก็เกิดขึ้นแน่นอนครับพ่อแม่เนี่ยจะมาหวังว่าโรงเรียนจะเปลี่ยนนิสัยลูกเนี่ยนะคะโรงเรียนไม่สามารถเนรมิตสิ่งดีๆงามๆที่เกิดขึ้นในลูกได้แล้วเราเว้นวรรคๆหน่อยนึงแล้วเราค่อยอ่านอย่าไปอ่านรัวติดไม่ต้องรีบการแข่งขันมันเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกอะเนาะอยากเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดอยากจะเลี้ยงดูให้ดีที่สุดสร้างลูกที่ดีที่สุดเด็กจริงๆเป็นความมหัศจรรย์ที่เขามีอะไรหลายอย่างติดตัวมาตกลงการศึกษาของบ้านเราเนี่ยเราส่งเสริมพัฒนาหรือเราทำลายเด็กกันแน่